วันนี้ขอเริ่มต้นที่ mortgage rate นะฮะหลังจากที่คุณเจอโรมเนี่ยประกาศนโยบายแล้วก็รู้สึกว่าดูเหมือนทิศทางเนี่ยจะเป็นการลดดอกเบีย้ยละในปีหน้านะโดยที่บอกว่าลดประมาณสัก3าครั้งและกันโดยที่คณะกรรมาการคุยกันจําได้ไหมใน FOMC ตอนนี้เนี่ยดอกเบีย้ยการกู้บ้านเนี่ยมันก็ค่อยๆซึมลงนะเราเคยคุยกันละนะว่าเอ๊ะดอกเนี่ยโอ้ตอนขึ้นไป8%เนี่ยใครจะซื้อเนี่ยใครซื้อบ้านตอน8%นี่ ถ้าไม่จําเป็นนี่ไม่ควรไปซื้อนะครับว่ามันคือห่วงผูกคอผูกที่8%เนี่ยมันไม่ไหวนะครับปรากฏว่าเอ่อเจ็ดเปอร์เซ็นต์ยังรับยากเลยนะแต่หกเปอร์เซ็นต์เนี่ยยังคุยว่าสวยๆนะครับล่าสุดเนี่ยมาร์เก็ต рейт สามสิบปีเห็นไหมฮะลดลงมาแล้วนะเหลือประมาณหกเปอร์เซ็นต์กว่าๆนะครับหกจุดหกหนึ่งเนี่ยตอนนี้ก็ ลดออกมาจาก6.61 6.7เนี่ยเหลือ6.61แล้วก็ดูแนวโน้มว่าจะลงต่อไปเรื่อยๆนะครับก่อนหน้านี้นนขึ้นไประดับ7ระดับเกือบแตะ8นะโหดหายโหดร้ายมากๆสําหรับดอกเบี้ยการซื้อบ้านนะครับปัจจุบันฮนะสถานการณ์เริ่มกับตลปัดเริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับโดยที่เราจะสังเกตเห็นว่าจะมีเจ้าของบ้านบางกลุ่มแล้กันที่เคยกู้เอาไว้ตอนดอกเบี้ยแบบดีๆอาจจะได้สัก 3%เอ่อ2%กว่า3% 4%เอรนะไรเงี้ยมีดอกเบี้ยด,ดีๆอยู่นะฮะแล้วก็กะว่าเนี่ยเดี๋ยวรอก่อนเหมือนรอให้ถึงยอดไงจำได้ไหมต้นทุนถูกฮนะรอให้ถึงยอดเดี๋ยวค่อยขายนะครับปรากฏว่าตอนนี้มันดูเหมือนจะถึงยอดแล้วแล้วก็เลยยอดมาแล้วด้วยมันยะ่อลงมาแล้วด้วยนะฮะเพราะว่าดูสภาพแล้วคุณเจะรมเนี่ยน่าจะเป็นการลดดอกแล้วนะฮะพอมันเป็นท่าภาพเช่นนี้แล้วเนี่ยดอกเบี้ยมันอาจจะไม่กลับไปสูงแล้วนะครับก็ ตอนนี้ก็มีแรงเทขายบ้านกันเต็มเลยนะครับอยากขายตอนนี้แล้วนะฮะตอนนี้บ้านนี้แข่กันขายเต็มเลยนะฮะตอนนี้ผู้ซื้อนี่เลือกได้นะเลือกหล่อเลือกได้เลยเพราะว่าคนอยากขายถ้าไมอยากขายครับเพราะว่าราคานี้ไม่เป็นราคาดีเหมือนเรารู้ว่าตอนนี้ราคาบ้านมันแพงอยู่แล้วก็ถ้าทิงอาอ้งไม่อีกหน่อยเนี่ยราคาบ้านมันจะเริ่มลดลงลดลงลดลงเป็นเราเราจะทําไงครับเราต้องรีบขายนะเราต้องรีบขายบ้านตอนนี้ไปก่อนนะฮะแล้วเราก็ รอจังหวะลดลงลดลงแล้วเราไปช้อนซื้อบ้านกลับยกเว้นมันเป็นบ้านที่คุณอยู่นะถ้าคุณขายมันไม่มีไม่มีที่จะอยู่นะอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าบางคนก็มีบ้านหลายหลังเนี่ยก็จะเริ่มมีการทยอยขายนะตอนนี้ก็คือคนขายอยากขายนะคนซื้อบอกขอดูก่อนนะคนซื้อเองเนี่ยก็รู้เกมนะว่าทําไมต้องซื้อตอนนี้เพราะว่าถ้าทิ้งไปอีกแป๊บหนึ่งเนี่ยมันต้องลงอีกนะมันต้องลงอีกตอนนี้ก็เป็นช็อต ช่วงเวลาของคนซื้อแล้วกันนะฮะแล้วก็ภาพเนี่ยก็จะเริ่มเป็นการกลับตัวละลองดูบางช่วงบางตอนที่ย ahoofinance เขาวิเคราะห์มาหน่อยแล้วกันนะ,ะนะก่อนหน้านี้นะครับเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เนี่ยโมเมนตัม um ก็คือว่าพอราคาม,มันขึ้นเนี่ยต้องรีบซื้อนะเพราะถ้าไม่ซื้อเนี่ยราคามจะขึ้นไปอีกขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีคนพยายามซื้อพอพอคนซื้ออยากซื้อแต่คนขายก็ยังไม่อยากขายเพราะว่ากลัวว่าขายตอนนี้เหมือนขายหมูว่าเดี๋ยวราคาจะขึ้นไปอีก เราก็มันก็เหมือนเหมือนเราถือเหรียญนั่นแหละถือหุ้นะนะั่นแหละเราก็พยายามจะขายที่ยอดใช่ไหมละ่ะก็เป็นการเกี่ยงกันเกี่ยงราคากันนะครับตอนตอนนี้โมเมนตัมมันกลับตลบปัดแล้วเมื่อกี้บอกว่า situation has changed ใช่ไหมเขาบอกว่าโมเมนตัมมันเปลี่ยนแล้วนะครับตอนนี้คนขายอยากขายละเพราะรู้ว่าราคามจะเริ่มลงละคนขายอยากขายคนซื้อก็เริ่มไม่อยากซื้อละเพราะว่าเดี๋ยวราคาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าทนได้ทนก่อนอย่าเพิ่งรีบซื้อนะครับราคามจะลงมาอีกอะไรแบบนี้เป็นต้น เ,เดี๋ยวขอคิดดูก่อนได้นะคนซื้อยังมีเวลาในการคิดแล้วก็ตัดสินใจนะฮะเป็นระดับ5-6เดือนอัพเลยนะฮะก็ค่อยคอยค,อยคิดไปเพราะว่าตอนนี้เราเห็นแล้วว่า mortgage rate เนี่ยมันกำลังจะคำดาวก็ไอตัวดอกเบีย้ยเนี่ยกำลังจะลงเนื่องจากเฟดก็ทำท่าเหมือนจะลดดอกนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคนก็ไม่รีบซื้อละนะยังมีเวลาในการตัดสินใจเยอะพอสมควรก็ยังไม่รู้ว่ามันจะลงได้ถึงไหนนะต้องไปขายต้องไปซื้อที่หลุมสิใช่ไหมใครจะมาซื้อตรงกลางๆถ้ารู้ว่าราคาบ้านมันจะลงอีก ซื้อทําไมตอนนี้นะฮะเขาบอกแล้วแ้เกิดมันจะลงมาถึงระดับ5%อะไรเงี้ยนะผมว่าไอาคนขายคนนี้มีบ้านอยู่ก็คิดว่ามัน is a good time to sell นะก็คือควรจะต้องรีบขายตอนนี้นะฮะเหมือนเหมือนถ้าขายช้ากว่าน,นี้เหมือนมันก็จะลงมาแล้วนะ,ะเหมือนตอนนี้มันจะเริ่มเป็นขาลงแล้วเป็น bear market แล้วใช่ไหมเราก็ต้องรีบ cash out ออกมานะ,ะตอนนี้ควรจะต้องรีบขายบ้านนะ,ะตอนนี้กับตลับปัดนะคนซื้อก็ ถ้าไม่จําเป็นจริงก็จะไม่ซื้อนะรอได้ก็จะรอก็อนักข่าวเขาถามนะว่าตอนขาลงดอกเบีย้ยเนี่ยจะลงได้เท่าเดิมหรือเปล่าเขาก็ยังตอบยากนะจริงๆมันอยู่ที่งานด้วยนะมันก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีเครดิตดีแล้วไปกู้แล้วได้ดอกดีๆด้วยนะอันนี้ก็หลายๆเรื่องแล้วก็อยู่ที่คุณเจอรมด้วยแหละนะผมเติมให้มันอยู่ที่คุณเจอรมด้วยแหละว,ว่าลงจริงหรือเปล่าอันนี้มันเป็นแค่เซนติเมนต์เฉยๆนะเขาก็แค่พูดว่าเขาจะใกล้ลงแล้วแต่ถามว่าลงแล้วมันยังไม่ได้ลงไง ดนันดอกเบีย้ยจะคาดหวังว่าลงไปต่ําๆเหมือนสมัยก่อนโควิดเลยเนี่ยมันก็ยากเหมือนกันนะออันนั้นมันเป็นช็อตกระตุ้นเศรษฐกิจยกเว้นมันมีอะไรบางอย่างสัญญาณเรื่องของเศรษฐกิจไม่ดีนะก็ต้องลดดอกเบีย้ยต่ำๆกันอีกนะก็อ,อัดฉีดเงินกันอีกนะก็ถ้าเดิมๆแหละ QEQT นะฮะ ว่ากันไปหยิบม,มาฝากประมาณนี้นะครับขอบคุณนะฮะที่ติดตามขอบคุณสําหรับคอมเมนต์แล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับก็วันที่30แล้วใกล้เขาดาวปีใหม่แล้วกออวยพรทุกคนมีความสุขมากๆนะครับ Have a nice day บ๊ายบายทุกคนส่งพลังบวกให้ครับบ๊ายบาย